โอเคอ่ะมาต่อเลยเนาะทีนี้กับบอหอนเนาะถ้าจะน่ะถ้าจะมาต่อเนาะในเทพนิยายเนี่ยแมนพ้นแห่งการปฏิสังวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของโบฮันของคนโบฮันในรูปแบบนึงเนาะบนพื้นฐานการดำรงชีวิตรูปการประดิษฐ์แต่งของเทพนิยายติดพันกับธรรมศาสตร์อย่างสนิทแน่นทั้งนี้ก็ย้อนว่ามนุษย์ในสมัยนั้นเนาะดำรงชีวิตอาศัยธรรมชาติและพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวเพื่อการอยู่รอดเนาะด้วยเหตุนี้สรุปว่าเทพนิยายจึงแม่นเรื่องที่ส่องแสงถึงความหมายของการเคลื่อนไหวเวียดอานตัวจริงการดำรงชีวิตและการมุ่งมั่นปรารถนาซึ่งแสดงออกคือเทพนิยายปู่เย่าย่าเย่อนำเต้าปุ้งเนาะเทพนิยายเครือเขากาดเป็นต้นในนี้สรุปแล้วสรุปรวมแล้วเนาะเทพนิยายนี่มีความหมายอันใหญ่หลวงเนาะทางด้านประวัติศาสตร์แห่งการขยายตัวของสังคมมนุษย์การพัวพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นเรื่องที่ส่องแสงถึงบ่อคิดประดิษฐ์เนาะนำใจองค์อาจกล้าหาญของชาวบูฮันในการต่อสู้กับภัยธรรมชาติและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อมารับใช้ชีวิตตามสภาพตัวจริงของพระเจ้าคือว่ารวมแล้วก็เทพนิยายอาจจะเป็นเรื่องที่เราปากต่อปากคือเนาะให้เฮานี่ฟังบางเรื่องเนาะก็เลือเสือให้เฮาได้รับรู้ว่าที่ผ่านมานั้นมันเกิดยังขึ้นแน่เนาะแต่ที่จริงแล้วเนาะทฤษฎีของมาร์กซิสต์ได้แสดงเห็นถึงเป็นได้พิสูจน์ให้เห็นเนาะว่าโบแมนโบได้เกิดมาจากเทพนิยายแต่ว่าเกิดมาจากย้อนคนในวงการนั้นต่อสู้กับภัยธรรมชาติและดัดแปลงธรรมชาติให้โลกของเฮาเนาะเป็นอยู่มหอดทุกมื้อนี้อันนี้ก็จะเว้าเกี่ยวกับเทพนิยายเนาะความหมายของเทพนิยายคือพวกอินพวกพรหมพวกแทนนั่นแหละแต่ว่าในสมัยนั้นประชาชนเนาะหรือว่าคนเฮานี่อาศัยธรรมชาติเพื่อการเอาชีวิตรอดก็เลยว่าเสือธรรมชาติไปนั่นแหละอาจารย์จะสรุปว่าอย่างสำเนียงเนาะสำหรับข้อที่หนึ่งในวรรณคดีก็จะมีหลายเนาะถ้าท่านอาจารย์จะขอฝากเพียงบ้านเนาะให้ไปอ่านข้อที่สองเนื้อในของเทพนิยายเนาะว่าเนื้อในของเทพนิยายนี่มียังแน่สมมุติมาอาจารย์จะถามเนาะกะลายเติบนี่จะฝากไปอ่านอาจจะมีประมาณนี้ถามว่าบ่เข้าใจหรือว่ามียังจะถามให้ถามในสมองหน้าหรือว่าส่งถามส่วนตัวเนาะสุดท้ายท้ายสุดเนาะขอให้ของน้องรักษาสุขภาพเนาะเป็นความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากอาจารย์เพื่อนเรียกรักเฮาแม่นการเรียนหนังสือแต่ว่าเรียกห้องลงมาหรือว่าเรียกต่อไปเป็นสอนเรียกเพื่อนพ่อแม่เนาะแล้วก็เป็นคนหูพอดีของพ่อแม่นั่นแหละคนหูพอดีเป็นนักเขียนดีของครูบาอาจารย์แล้วชั่วโมงหน้าเนาะจึงพบกันใหม่อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้ขอความใจ